สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาทิ้งเที่ยงกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่สามารถปิดดิวได้บอกหัวข้อไว้ก่อนนะแต่มันมีอยู่5เรื่อง ห้าเรื่องนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไจตดต้องทำก่อนตอนนี้นะท่านเห็นเกมกับเรยลมาดิดแล้วใช่ไหมครับผมก็ดูไฮไลท์นะครับก็โอ้โหมันมากใช้คำว่าโคตรมันเลยก็ได้นะเดี๋ยวขออนะุญาตเล่าเข้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไจตดกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับข่าวที่หน,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นจากเรื่องราวของสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรทำก่อนตลาดนักเตะปิด5เรื่องนะครับที่เขียนขึ้นนะครับใน The Time เขาเขียนไว้ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับแรกต้องจัดการเรื่องผู้รักษาประตูก่อนอ้าวก็เซนอุนณาน่ามาแล้วนี่การจัดการตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับสำคัญมากประตูเป็นตำแหน่งที่สำคัญ เราเห็นโอนาน่าในเกมกับเรียวมณิิดละว่าตัดสินใจไม่ผิดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังประเด็นโอนาน่าที่ฝรัง่งเขาเขียนแน่นอนครับใครจะเป็นมือสองใครจะเป็นมือสองทอมฮีตันเหรอและดินเรนสันตอนนี้นะครับก็กำลังจะย้ายนะครับแต่ยังไม่จบสักทีเพราะว่าดีนเนี่ยเรื่องอาการบาดเจ็บนั่นแหละตัวช้านะครับแต่ว่ากำลังจะย้ายใครจะเป็นมือสอ นี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยการไม่ได้เซ็นสัญญากับซูซูกิอะ่ะเพราะว่าซูซูกิต้องการเวลาลงเล่นดังนั้นนะครับจะทอมฮีตันไหมถ้าทอมฮีตันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ดีนยังไงล่ะและดาวลุ่งนะครับดาวลุ่งอย่างอะไรนะราดิกวิเทคซึ่ที่ลงในเกมกับเวคแคมอะ่ะก็ยังคงเป็นนักเตะชุดเยาวชนรวมถึงนาทานบิชอป คือจะต้องจัดการประตูให้สำเร็จก่อนนะครับประตูใครจะเป็นมือ2องอย่างนี้ดีกว่านะครับโอนาน่าไายหีตันไหมอ่าแล้วคนอื่นทำไงนะครับนี่คือเรื่องแรกนะเรื่องที่2เป็นเรื่องของแฮริแมกไกวสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องทำให้เสร็จก็คือการขายแมกไกว์ออกไปนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะยื่นแมกไกว์นะครับประมาณ40ล้านปอนด ประมาณ40ล้านปอนด์ที่ตกลงราคาถ้าใครติดตามเรื่องราวที่ผมนําเสนอไปอะ่ะก็จะทราบนะครับการจัดการค่าเหนื่อยมหาศาลของแม็กควาน,นั่นแหละคืออุปสรรคแต่การย้ายทีมคือทางออกเดียวเขานั่งอยู่มานั่งสำรองเพราะตอนนี้เขาก็เซ็นสัญญากับจอห์นนี่อีเวนมาแล้วนะครับแม็กควาไว้30ปีเนี่ยนอกจากลดปลดออกจากกัปตันทีมอ่ะนะครับเขาก็จะไม่ได้เป็นตัวจริงและไม่มีเวลาลงเล่น2เรื่องสําคัญ เรื่องที่3ที่แมนยูควรทําก็คือการหากองกลางคนใหม่และปล่อยกองกลางที่กําลังจะออกไปคือตอนนี้เฟรดล่างทองนะครับเข้าสู่สั้นตอนสุดท้ายละเหมือนกับสกอตต์แม็กโชมิน่คือผมอะทำสรุปข่าวให้เมื่อเช้าหน้าปกเป็นสกอตต์แม็กโชมิน่นั่นแหละครับเฟรดล่างทองในะตอนเก่งๆเลยแล้วก็สกอตต์แม็กโชมิน่นะครับแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกสคนนี้จะต้องออกแลวไมนูเจ็บนะ เมื่อเช้าเนี่ยนะครับลูกเสียบไอ้ลูกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าลืมนะครับเมนูยุสิบแปดปีภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากระดูกบอลยังไม่แข็งมากหรอกแต่ว่าเจออย่างนี้เข้าไปนะครับหนักอยู่แล้วประเด็นคือแมนยูต้องให้สามคนนี้ออกและเติมอารบัตตามที่สื่อคาดไว้และอารบัตปฏิเสธลีพูผมเพื่อมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูเต็ดโดยตรงเพราะนี่คือกองกลางตัวรับสมบูรณ์แบบไงนะครับนี่คือเอริกเดนแท็กเขาเลือกไวล้ละ แล้ววันนี้ก็มีข่าวกับพออจริงๆนะนับไปนับมานะร้อยล้านเลยนะครับขายจริงๆอะ่ะลองท่านก็ลองบวกเอาเองนะเขาก็จะมีกองหน้ารายใหม่นี่คือเรื่องที่4นะครับกองหน้ารายใหม่ก็คือรามูสฮอยลุนเนี่ยเนี่ยผมมีประเด็นอยู่นี่แหละนะครับเมื่อคืนนี้เราก็นั่งฟังนั่งนั่งนั่งดูข่าวกันอยู่นะแต่ว่ารามูสฮอยลุนเนี่ยตามสูตรต้อง70ล้าน ยูโรอย่างต่ําหรือมัน60ล้านปอนด์อย่างต่ำอย่างต่ํำเลยแหละแต่เขาก็จะไม่รับทีเพราะเขาต้องการ100ล้านยูโรไงแต่ว่าเงินจะต้องเกิดจากการขายมันช้ากันไปช้ากันมาก็ไอ้ส่วนเนี้ยผมถึงบอกไงว่านี่คือ5เรื่องที่แมนยูต้องทําก่อนศูนย์หน้าแล้วอันดับสุดท้ายการปล่อยนักเตะยืมตัวการปล่อยนักเตะยืมตัวในที่นี้ความหมายที่นักข่าวเขียนคือ ฮันิมาเมชบีฟาคุนโดเปเลสตี้อ่ะเขาขอตอนแรกเขาขอย้ายนะอามัดยังคงเป็นนักเตะที่จะต้องมาเล่นทีมชุดใหญ่ไหมคือเลาจะให้จะต้องจะต้องชัดแล้วล่ะว่าอ่ะฟาคุนโดยู่ต่อสัญญาใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วตามสัญญาอยู่ต้องเล่นกับไอละแต่ไม่ฟาคุนโดฟาคุนโดเป็นตัวสำรองอยู่นะและอนาคตของเมสันกินวูดคุณทำไมไม่เอามาใช้ละ่ะและคุณจะขายเขาหรือเปล่านะครับนี่คือ ห้าเรื่องนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญผมเลยเอามาเป็นข่าวแรกนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมนะครับจูดเบลิงแฮมนะครับผ่านไป6นาทีเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วว่าจูดเก่งนะครับแล้วจูดเองเนี่ยก็เป็นคีแมนของเรือมอริตนะครับแต่อยงไรก็ตามนะครับมันเป็นเกมกระชับมิตรนะที่บางคนไม่ได้เล่นกระชับมิตรนะครับอย่างจังหวะของลิซันโดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังประเด็นไปเรื่อยๆเนาะ ทีนี้นะครับในเกมนี้เนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาเสียกองกลางโคบี้เมนูนะครับก็โหเจ็บอะครับโชคร้ายมากเลยก็คือจังหวะปะทะกับโรดริโก้นะครับและทีนี้แน่นะครับก็คือไปต่อไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ต้องพักเอาเอริกเซ่นนะครับลงมาแทนทีนี้นะครับประเด็นสำคัญคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยถ้าพอคือจริงๆแล้วเขาเขาก็พยายามที่จะผ่อนคลายเกมนะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้เองนะครับเกมที่เร็วจังหวะการโจมตีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะักถ้าจังหวะฟุตบอลมันได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องมีการจูนเกมนะครับและที่แน่ๆนะครับหลังจากจบเกมะจะเห็นว่าอันเช่เดินไปคุยกับคาเซมิโลนะครับสามจอมทัพมัดไออะไรนะโมริดคนิโคส อันเช่เนี่ยไปหาคาเซมิโรคุยเลยนะครับและที่แน่ๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ได้จากเกมนี้คือเกมลุกอย่างกราโชนี่มันจริงนะครับโดดเด่นมากแรดฟอร์ดก็มีจังหวะและความเฉียบคมเนี่ยครับก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเกมที่ดีแหละแต่เกมมันสนุกไนงะมันมันใส่กันมันใส่กันสนุกจริงๆแหละนะครับลองไปกอไฮไลท์ดูนะครับผมดูไฮไลท์นะทีนี้ ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็เห็นแมนยูก็จะเห็นแล้วว่าอะไรที่มันเป็นข้อแตกต่างนะครับการเล่นอุณหน,า,นาเล่น90นาทีเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับก็เรื่องของเกมนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซันโดมาติเนสกันนะครับอยู่ในหน้าหนึ่งเหมือนกันนะครับท่านไปดูในเดอะมิลเลอร์สิลิซันโดมาติเนสเนี่ยมีถือ2เกมกับอาร์ซนอลก่อนแล้วนะครับกับมัลลิ ลิซันโดเนี่ยนะครับเล่นเกมลักษณะที่ไม่กระชับมิดเท่าไหร่อันนี้ในสื่อเขาเขียนนะไม่ใช่ผมเขียนนะเขาบอกอย่างนี้ครับว่าในเกมที่ลิซันโดเนี่ยเจอกับมาตินโอเดนการ์ดของอาร์นอลปะทะกับบุคยสซาก้าแล้ววันนี้ปะทะกับจูดเบลิงแฮมมันใส่กันเต็มแรงนะครับประเด็นคือผมบอกได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักฟุตบอลเข้าบอลกันเราเห็นหนักนอกเกมเนี่ยแต่บางครั้งนะครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละ คือส่วนตัวผมนะลูกหนักมันต้องมีในเกมถ้าใครเป็นนักฟุตบอลเขาจะรู้ถ้าคุณไม่หนักคุณก็เจ็บไงแต่ทีเนี้ยเนี่ยในจังหวะที่ในเกมนี้นะที่ลิซานโดเสียบจู๊ดเนี่ยนักฟุตบอลจะรู้ทันทีว่าเขาต้องการทําร้ายร่างกายหรือเปล่าจังหวะนั้นนะครับแต่มันเป็นจังหวะการตัดบอลที่ดูเหมือนรุนแรงดูจากกล้องมันรุนแรงแต่ตัวของนักเตะมีอารมณ์นะครับแล้วก็เมสันมาส์ก็มาห้ามมันบอกไปเนาะก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า มันมีจังหวะประทะก,กับซาก้าแล้วก็อุนิกาอะไรมารอบนึงแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าคือหลังจากนี้นะเขาเรียกกันว่าการเกมกระชับมิตแต่ไม่กระชับมิดนะครับนี่คือคือที่ผมมาพูดอย่างนี้คือฝรั่งเขาแซวไงเออกระชับมิดแต่ไม่กระชับมิดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอังเรโอนาน่ากันนะครับก็เรื่องราวของโอนาน่านี่เปิดตัวนะครับ90นาทีคือเราจะเห็นข้อดีข้อเสีย คือผมไม่ได้นั่งดูหน้าจอทั้งหมดนะแต่ผมบอกเลยว,ว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีมากโอนาน่าเล่นฟุตบอลกับเท้านะครับส่ง22ครั้งจากสีตีเนี่ยเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งบอลยิบสองครั้งด้วยเทา้าเข้าเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์และนี่คือสิ่งที่เอเล็กตันแฮกเนี่ยนักนักข่าวเ,เขาเขียนไว้ว่าการส่งยิบบอลยิบสองครั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่คือสิ่งที่เอเล็กตันแฮกเอามานำนำมาแทนที่เดคเคเพราะเดคเคไม่สามารถใช้อย่างนี้ได้ แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงทุกคนมีข้อดีข้อเสียนะแต่จังหวะข้อเสียอนานาก็มีจังหวะการอ่านเกมการตัดเกมสิ่งที่ไม่น่าห่วงคือการเล่นบอลกับเท้าและการตัดสินใจแต่บางจังหวะนะครับจริงๆแล้วการหาข้อเสียนี่ดีนะถ้าคุณแก้ข้อเสียได้คุณล้มเหลวได้แต่คุณสามารถคือคือผมมองอย่างนี้ผมมองว่าสิ่งที่ดีที่สุดจากเกมนี้ก็คือความล้มเหลว ถ้าล้มเหลวในส่วนของการคือดีเร,รื่อการจ่ายบอลแต่ล้มเหลวด้วยการตัดสินใจก็ตัดสินใจใหม่ในเกมต่อไปให้ดีขึ้นมันจะทําให้พัฒนานะครับความล้มเหลวคือการพัฒนานะถ้าเกิดคุณมีมุมมองอย่างเงี้ยมันจะดีมากดังนั้นนะครับเอริกตันแฮกู้เรื่องนี้ดีเขาถึงเอาโอนาน่ามาจ่ายเติรมิลานนะครับก็เห็นแล้วเนาะแต่ผมบอกกัเลยลูก2เนี่ยไม่มีเทพไหนรับได้ตีลงกาผมยังนึกถึงโรนัลโด้เลย โอ้โหสวยจริงๆลูกลนะครับใครนะเบอร์14จําไม่ได้ละจําชื่อไม่ได้ผมไม่ได้ดูชื่อไงผมดูโอนาน่านะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเดี๋ยวโหวันนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้ผมไปเปิดอะไรเยอะมากอยูวเนี้ยมีเดี๋ยวเอาเรื่องราวที่ผมเตรียมไว้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับเ,เรื่องราวคนที่จะย้ายนะครับโอเค เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอองตนี่มาเซียวกันนะครับก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเอริกตันแฮกจะต้องเก็บมาเซียวไว้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าถ้าเรามานับนิ้วดูอะสไตเกอร์จริงจริงอะของแมนเชสเตอร์ยูเอท์เหลือใครคือถ้าขายอองตนี่มาเซียออกไปนะและเซนฮอยลุนมามีค่าเท่าเดิมแต่ถ้าเก็บอองตนี่มาเซียวไว้เอริกตันแฮกจะมีทางเลือกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขายของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดในเวลานี้นะครับล่าช้างไง นิตยสต่างประเทศเขียนไว้ว่ามาเซียลนะครับจะต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลพร้อมกับการมาของรามุสฮอยลุนของอตแลนตาไม่มีอะไรพลิกโผอีกแล้วเอริ็กตันแฮกได้ประกาศไปแล้วว่ามาเซียวนะครับเป็นนักฟุตบอลที่เก่งและเขาจะช่วยเราได้มากเขาเก่งในเรื่องของการเพกซิ่งและการคลองบอลเพียงแต่หวังว่าเขาจะมีความฟิตอยู่ตลอดเวลาในเวลานี้มาเซียวนะครับหลุดออกจากตำแหน่งต,ตัวจริงก็จริงอยู่แต่ว่า คุณต้องใช้เขานะครับคุณต้องใช้เขาฉะนั้นคุณถึงขายไม่ได้ยกเว้นแต่นักเตะที่ต้องถูกขายขายได้หมดและแมนเชสเตอร์ติดสัญญากับสไตรเกอร์มาใหม่ได้ทันมันก็จะทําให้โอกาสของเลเกนแฮกมีทางเลือกแต่วันนี้เลเกนแฮกไม่มีทางเลือกนะในข่าวเขาเข,าเขียนไว้เลยว่าคุณต้องเก็บมาเซียไว้เพราะคุณไม่ได้มีทางเลือกมากกว่าเดิมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอองตวนี่มาเซียนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเรื่องราวของเดี๋ยวแป๊บแป๊บปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกดปิด <c oughs> โอ้ยจังหวะจังหวะปิดอ่าโอเคปิดแล้วก็ปิดไปแล้วกันไม่เป็นไรเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลิซันโดมาร์ติเนสกับมิเคลอาร์เจตามันมีประเด็นนี้ด้วยนะผมเอามาเล่าให้ฟังอะอาร์เตตานะครับได้คุยกับลิซันโดมาร์ติเนสในเกมที่เจอกับอาร์เซนอล ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้นะแต่ไม่มีในประเด็นอยู่ในเตอ t i ทมหลังจากจบเกมอาร์เตต้าบอกลิซานโนว่าขอให้โชคดีคือมันมีการประทะหนักนะครับใส่บุคโยศซาก้าและแล้วก็การประทะกับโอเดนกาดซึ่งแน่นอนครับตัวของพิเคอเตต้าเนี่ยรู้จักดีนะกับลิซานโนอ่ะคือเนี่ยหลังจากจบเกมเขา,มา,ม,ามากอดกัน ก่อนการก็คือเหมือนกับว่าคือเขาไม่ได้ติดใจอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าอาร์เตต้าเองอะสไตล์ดุดันของลิซันโดถูกแล้วแต่นี่มันเกมกระชับมิตรอย่างไรก็ตามนะครับแฟนอาร์ซนอลไม่ไม่แฮปปี้น my, my นะเขาไม่แฮปปี้ที่อาร์เตต้าไปกอดลิซันโดที่มาเสียบสกัดหนักใส่บุคโยสซาก้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับในมุมมองของอาร์เตต้าท่านฟังบทสัมภาษณ์นะผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้นะเพราะม,มีบทสัมภาษณ์ออกมาอาร์เตต้ากล่าวว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวกับลิซันโดอยู่แล้ว แล้วก็มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้เจอกับลิซันโดแน่นอนนั่นแหละคือฟุตบอลฟุตบอลที่เรารู้จักและเราก็อวพรให้กันนะครับมันเป็นเกมที่ดีสําหรับเรานะครับถึงแม้ว่าแมนยูจะชนะอาร์ซนอลก็ตามแต่แต่แต่ถ้าเป็นคนดูบอลอย่างเราเนี่ยความรู้สึกเดือดปุดปุดเนี่ยมันออกมาทันทีจังหวะเสียบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับความตึงเครียดกับเกมนะครับมันตามมาด้วยเสียงเสียงพูดบังคําอะไรออกมานะครับแน่นอน เอเร็กแต่แฮกู้เรื่องนี้นะครับก็ถือว่ามันเป็นคืออร์เต้าเข้าใจจังหวะเกมอย่างนี้ดีกว่านะครับลูกหนักมันต้องหนักไนงะแต่ว่าต้องดูจังหวะด้วยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าเฟลิกนะครับเมื่อเช้านี้เห็นดูในสรุปข่าวการยทีมเนี่ยซิมูเน่บอกละอนาคตของเฟลิกเป็นไงอะ่ะคือเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่เหนือสมสอรสมสอรแอตติโกลิตเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพวกเรา แล้วก็เจ้าฟิลิปก็เช่นกรรันดังนั้นนะครับอนาคตของเจ้าฟิลิปเนี่ยจะแยกทางจากอนาติโกมาลิดเพราะซิเมเน่เนี่ยเขาก็อยากแยกเพราะว่าการคุยกันมันไม่เรียบร้อยก็เขาไม่ทํางานด้วยกันอนะแต่ต้องซ้อมไงทีเนี้ยซิมเมเน่พูดอย่างนี้ปุ๊บนะเจ้าฟิลิปรู้ตั้งนานละไอที่ไปอยู่กับเชลซีเพราะเรื่องนี้แหละแต่การยืมตัวการเซ็นสัญญ,ญาอย่างเป็นทางการเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ไม่มีรูปธรรมเลยเพราะเอเดร็กเต็แฮกต้องการลามูสอยรุนเนี่ยนักข่าวเขียนอย่างนี้เลยเขาจะเซ็นอฮรุนไม่เซ็นฟิลิกแต่นิวคาสเซิลกับวิลล่าจะเซ็นฟิลิกแต่เขายังไม่ตอบตกลงมันอยู่ที่โฮเซซเรโซประธานแอตเลติโกมาเรดแล้วว่าจะให้ออกไหมเพราะเขาก็อยากจะออกแต่ค่าตัวต้องเหมาะสมและซิเมเน่กำลังเตรียมรูก,การใหม่นะครับ ก็จะอุ่นเครื่องกับเคไอที่เกาหลีใช่ไหมเคหลีสิบรวมสตาร์ไอเกาหลีนะครับเนี่ยครับดังนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สนใจเจ้าเฟลิกนะทีมที่สนใจคือวิลล่ากับนิวคาสเซิลแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของด avid อลาบานะครับวันนี้ท่านดูอลาบาเล่นแล้วเป็นไงโอ้โหผมชอบมาก จริงๆแล้วผมชอบตันแต่อยู่กับเบย์มินลิคละอันนี้ส่วนตัวของผมนะดาวิดอาราบาเนในยุคนี้นะครับเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่เปิดบอลเก่งอ่านเกมขาดลูกหนักมีแล้วก็จังหวะมาร์กิ้งคนเนี่ยมาร์กอยู่จริงๆนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดตกเป็นข่าวว่าแมนยูสนใจดาวิดอาราบาซึ่งเราก็เห็นในเกมที่แข่งไปละว,ว่าอาราบานี่ยอดเยี่ยมข่าวนี้มาจากเอลนาซีองนาว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจริงจังมากกับอลาบาแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะคือถ้าจะเซ็นสัญญากับอาาบาจริงๆเ่ยประมาณประมาณ43ล้านปอนด์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณจะมีเงินตอนนี้นะมาริทเขาก็ไม่ขายหรอกแล้วมาริทเล่น3เซนเตอร์แบ็กลูดิเกอร์อาาบาแล้วก็มิดินเตาเอาอยู่วิงแบ็กเป็นคามาวิงก้าเวลารับให้บีบเข้ามารับ5ตัวทีเนี้ย ประเด็นคือ,อตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์เดสนใจแต่แมนยูเนี่ยก็ไม่น่าจะมีกําลังทรัพย์ในตอนนี้นะครับก็จริงๆแล้วดิวของอาราบาเนี่ยถ้าฟังจากข่าวเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวจริงแล้วมาลิดไงแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับโอกาสได้ของแมนยูที่ตกเป็นข่าวเหมือนในเอลนาเซียงนาวยากประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูดูสกันนะครับอันนี้ต้องแข่งกับอาร์เซนอลจริงๆแล้วล่ะนะครับเวลานี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าต้องการตัวรุกนะมองมาที่โมฮัมเหม็ดคูดูสได้เลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับคูดูส40ล้านปอนด์เนี่ยนะครับใครก็ปิดดีลได้นะอาร์เซนอลเกือบทำได้แล้วแต่ว่าอาร์เซนอลไปเลือกบิ๊กิเตนโมอะพิเตโรบิเตโรของกองกลางของไอ้ฟามิงโกเฉยเดี๋ยวของอะไรนะจำไม่ได้ละ กองกลางบราซิลอ่ะอาร์เซนอลตอนแรกจะเอาคูดูสแต่ไปเอากองกลางบราซิลนะครับ10ล้านยูโรถูกกวา่าก็ตอนนี้เนี่ย40ล้านปอนด์เนี่ยกลายเป็นตอนนี้โมเมนต์คูดูสเอริกตันแทกอาจจะมาเซ็นกับคูดูสถ้าแม็กทมินี่ย้ายแต่อย่างไรก็ตามดีลของคูดูสจะเกิดหลังสุดเลยเพราะอะไรเพราะเขาต้องการสไตรเกอร์ก่อนนะครับการขายจากแม็กทมินี่ออกไปอ่ะเดี๋ยวจะถึงประเด็นหนึ่งเขานะ ก็จะได้เงินส่วนนี้มาปิดรามมูฮอยลุนอันนี้ผมเคยพูดในสรุปข่าวไปละคือถ้าเกิดใครเข้าใจเนี่ยก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวค่อยรวมตัวเลขเอานะครับเพราะว่าแมนยูมีเงินอยู่ในตอนนี้ประมาณใกล้60ถ้าได้ตัวถ้าได้เงินขายจากไออะไรนะแม็กโทมิเน่เนี่ยเดี๋ยวมีข่าวต่อไปเนี่ยก็จะปิดฮอยลุนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับดิวโมเมตครุสจะหลังๆห,หน่อยประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเเรื่องราวของสกอตต์แม็คโทมินีนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสกอตต์แม็คโทมินีนะครับก็เตรียมนะครับที่จะไปอยู่กับเดวิดมอยเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับบรรลุนะครับบรรลุข้อตกลงนะครับ45ล้านปอนด์นะครับเรียบร้อยตอนนี้นะครับสกอตต์แม็คโทมินีมันมีเหมือนจะเห็นได้ลงด้วยนะในเกมกระสุ่นเครื่องอ่ะโอ้โหมกำลังเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมากนะครับโอ้โห ดูดีเลยแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดวิดมอยตอนนี้นะครับเป็นแฟนตัวยงสกอตแมกโทมิน่และตกลงนะครับ45ล้านปอนด์แล้วนะครับถือว่าเป็นการย้ายทีมที่เป็นอันดับ3ของบริษัทของสโมสรเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเดี๋ยวแมกโทไปเฟสล่างทองไปเดอะเบกไปอามระบัดเตรียมตัวมารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเฟสนะครับเฟสดร่างทองนะครับล่าสุดนะครับสโมสกรกาลาตาสลายนะครับก็เข้าสู่คุยกันมา2สัปดาห์ละเรื่องเฟสเนี่ยนะครับก็20ล้านปอนด์กาลาตาสลายนะครับกำลังจะทาลายคือจริงๆริอะทำลายดีลเนี้ให้มันจบสักทีคือความหมายก็คือเขาคุยมา2สัปดาห์แมนยูต้องการเงินจากเฟสเนี่ยนะครับไปซื้อผู้เล่นคนอื่นอย่างอาราบัตนะครับก็ รอดูกันนะครับไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมีอัปเดตอีกอเปล่านะเฟดล่างทองรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลามูสฮฮยรลุนนะครับก็ผมจะอธิบายในส่วนของโรมาโน่ไว้นะครับท่านต้องอ่านกันหมดแล้วแหละแต่ว่าผมจะอธิบายในรายละเอียดที่ไม่ซ้าซ้อนนะครับโครงสร้างค่าธรรมเนียมนะครับเป็นที่ทราบกันนะครับไม่ต่ํากว่า70ล้านยูโรหรือประมาณ60ล้านปอนด์60ล้านปอนด์นี่ต่ําสุดแล้วนะและแมนยูมีเงินเท่านี้ และจะเสนอไม่เกินนี้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับปารีสซิงแมงก็จ่ายไปแล้วตกลงกันไขเหมือนแมนยูเลยเนี่ยอย่าลืมนะปารีสก็ตกลงกันขนะแต่รามูสทอยลุนเนี่ยเขาเลือกแมนยูไงแต่ปารีสก็ยื่นถึงแม้ไม่ได้ก็ยื่นแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้คือจ่ายได้ไม่เกิน60ล้านปอนด์ก็มีเงินเท่านี้แต่เงินที่เกิดจากการขายสกอตต์แม็กโชมินี่จะเป็นประเด็นสําคัญมากที่จะทําให้ปิดดีลรามูสทอยลุน 100ล้านยูโรหรือประมาณ85ล้านปอนด์ทันทีเวลานี้นะครับค้าโอยรุนมามาเซียวก็ยังยงอยู่ต่อผมพูดในเรื่องราวของมาเซียวไปตั้งแต่แรกละและที่แน่ๆนะครับซานโช่ก็ยังอยู่ต่อและฟอร์ดจะเป็นประจำการตำแหน่งเดิมส่วนอนาคตที่ไม่แน่นอนของอามาัดพาเตสตีอาจจะเข้าสู่การยืมตัวมประเด็นแรก5ประเด็นนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ ส่วนลามูสฮอยลุนตอนนี้นะครับผมเล่ารายละเอียดเรื่องของอาฮงอาหารตั้งแต่คลิปที่แล้วนะท่านต้องไปดูย้อนเองในส่วนของการย้ายทีมนะครับล่าสุดนะครับจารุกา้าดิมาซิโอยืนยันนะครับว่าแมนยูไม่ได้กังวลอะไรเลยกับเรื่องการย้ายลามุสฮอยลุนเพราะว่าจ่ายครบจบแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับจ่ายครบจบนะครับ หมดหรยังโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับสมมุติว่าประธานสโม,มสรสเปอร์นะครับโจลูอิสเนี่ยเขาสั่งละว่าให้เดนนิเววีขายเคนและแมนยูปิดดีลลามุสอยรุนแล้วสามารถขายเฟสสามารถขายแฮร์รี่แม็กไวแล้วก็สามารถขายใครหลายๆคนที่ทำให้เงินแมนยูเพิ่มระดับ100ล้านปอนท่านคิดว่าเคนจะมาแมนยูไหม ในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สําคัญมากสําหรับอนาคตของเคนนะครับที่ดดนเนลวีจะคุยกับเคนในเรื่องของการย้ายทีมและสโมสสบายเยมินิกเป็นสโมสรที่มีความมั่นใจสูงมากนะที่จะสามารถปิดดิวเคนได้นะครับก็รอดูกันนะครับผมว่านะถ้าเกิดปิดลามมสเสร็จปิดอาราบาดเสร็จแล้วมีเงินเหลือสักร้อยล้านปอนนะเคนสนุกเลยรอลุ้นกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมไอสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงตอนเที่ยงวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเกมกับมัลลิตไปหมดแล้วนะครับทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเกมรูปแบบใดก็ตามนะครับในเกมนี้มันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะดูเดือดและสนุกเราเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของทีมความล้มเหลวบางเรื่องเอามาปรับปรุงให้แข็งแกร่งได้นะครับอย่าไปมองข้ามเรื่องความล้มเหลวนะ มันคือรางวัลของความสําเร็จที่ดีเลยแหละนะครับส่วนเรื่องราวของอเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะอเอาทวนีิมเสยียวทีละคนเลยนะครับเขาจะอยู่กับแมนยูต่อส่วน5เรื่องนะครับที่แมนยูต้องทำนะผมสรุปอีกครั้งนะ 1. หาประตูมือ2ให้ได้ก่อนว่าเอาใครแน่และเคลียร์ประตูเดิมออกไปถ้าขายดินได้30ล้านปอนด์นะเดี๋ยวเก็บเงินสะสมไว้เลยเอาไว้ซื้อเคนนะครับส่วนให้แม็กควายเหมือนกัน รีบดำเนินการขายให้เวสแฮมให้จบอารบ,บัตจะได้มานะครับอารบ,บัตมาเนี่ยไมยนูก็จะได้มีคนผ่อนกันบ้างนะครับแล้วขายเฟสขายดอนนี่ขายแม็กโทอารบ,บัตต้องมารามุสฮอยลุนต้องมาแล้วก็พวกฟาคุนโดกาอามัดเนี่ยเจายังไงแน่กีนวูดที่เอาไงเคลียรให้หมดนี่คือ5เรื่องที่ต้องทำนะครับส่วนเรื่องราวของ อาลิซันโดนะครับในเกมเนี่ยก็ก็หนักตามเกมแล้วกันนะครับอย่าไปทำร้ายร่างกายอะไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวลิซันโดก็ต้องเจ็บอีกอะเล่นอย่างเงี้ยคุณล้องเล่นกองหลังดูสิเออแล้วเข้าประทะอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอต่อนะเดี๋ยวเจอหนักๆคืนอยู่แล้วนะครับส่วนจอเฟิลิกเนี่ยถ้าเมนยูจะยืมตัวก็ได้นะครับแต่ว่าเมนยูไม่ได้มีทางที่จะสัญญาก,กับจอเฟิลิกเลยเพราะว่าเขาจะปิดดิวรามุสฮอยุน ส่วนดวิดอลาบานะครับมีข่าวว่าเมนยูสนใจตั้งแต่ก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับค่าตัวประมาณ43ล้านปอนด์เองแล้วก็เรื่องราวของโมฮัมเหม็ดคูรุสนะครับก็น่าจะเป็นตัวลุกตัวเลือกที่ดีของเตนนิกอีกคนหนึ่งนะครับสกอตต์แม็กโทมินนี่นะครับ,ก,ร ie, รบก็จะปิดดีลกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเฟธก็จะไปปิดดีลกับเฟรเดอรเช่ลามุสฮอยลุนเนี่ยจะต้องรองเงินจากแม็กโทนะครับแล้วก็เคนรองเงินสะสมนะครับ เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ